กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะเราจะมาตอบคำถามกันทั้งทาง SMS แล้วก็สายที่โฟนอินเข้ามานะครับทวนกติกากันอีก1รอบในส่วนของช่องทางการสื่อสาร SMS นะครับส่งก็คือพิมพ์คำว่า PD นะแล้วก็ตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบนะฮะวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมถึงอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยเกิดตรงกับวันไหนใส่กำกับมาด้วยสุขภาพกังวลเรื่องอะไรบอกกล่าวมาเลยฮะทำงานอะไรประเภทไหนส่งมาที่422-1606เพราะว่า SMS นั้นเป็นการสื่อสารกันทางเดียวผมไม่สามารถจะสอบดวงเพิ่มเติมได้หลายท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไมจะต้องให้กำกับวันเข้ามาที่เหตุผลที่ต้องบอกว่าให้ระบุให้ชัดเจนโดยเฉพาะคนที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยให้ระบุข้อมูลเป็นของเช้าวันใหม่เหตุผลก็คือคนไทยเนี่ยในสมัยก่อนเกิดช่วงประมาณใกล้ๆกับ2500ถอยหลังขึ้นไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะเกิดเลยเที่ยงคืนเวลาเขาบันทึกข้อมูลเวลาเกิดเนี่ยมักจะลงเป็นวันเดิมอยู่เพราะเขาถือว่าฟ้ายังไม่สว่างนะฉะนั้นขอให้ทวนซ้ำก็คือกติกาใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่ให้ระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยนะครับคุยกันสดๆ2หมายเลขนะครับ024960493และ024960494ในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดีใจนะครับสายส่วนใหญ่ที่โทรเข้ามาเนี่ยมักจะเป็นสายที่ติดตามชมรายการกันมาตั้งแต่สมัยจัดใหม่ๆเนี่ย 6-7 ปีที่แล้วนะครับกลุ่มแฟนรุ่นใหม่ก็เช่นเดียวกันนะยินดีทุกครั้งที่มีโอกาสได้พูดคุยตอบคำถามตอบคำถามแรกสำหรับวันนี้กันเลยครับคุณตุ๊กตานะฮะวันศุกร์ที่15เดือน8ปี29นะครับเวลา4ทุ่มจังหวัดลพบุรีตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับจะไปสมัครงานสอนตามโรงเรียนเอกชนก็คืองานด้านคุณครูนั่นแหละเนี่ยนะจ๊ะพุธในดวงสวยนะครับแล้วผมก็เน้นนะถ้าเป็นไปได้เน้นประถมมัธยมก็โอเคก็ตรงตามโจทย์แหละถ้าเป็นโรงเรียนอันนี้ระยะยาวผมยืนยันว่าชะโลกกับพื้นชะตานะครับแต่ว่าเกณฑ์เรื่องงานปีนี้กาลีมันสัมพันธ์ถึงฉะนั้นเผื่อใจไว้หน่อยนะมันอาจจะไม่ได้ได้ช้าหรืออาจจะได้ในสถานที่ที่เราไม่ได้คาดหวังแต่ยืนยันว่าระยะยาวงานด้านการเรียนการสอนนี้ฉลกกับพื้นชะตาปีจรนี้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดเลยครับคุณศักดิ์นะฮะ5กรกฎาคม01เวลาประมาณ4ทุ่มปีจอนราธิวาสจังหวัดนี้ก็มีแฟนรายการหลายท่านนะครับนะเห็นบ่อยๆนะครับทาง SMS นราธิวาสใต้สุดนะครับนอนหนูอยู่วักเสาแป๊บหนึ่งฮะ4ทุ่มปฏิทินตรงกับวันเสาลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับของคุณเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงนี้ปีจรปัจจุบันนี้อันหนึ่งเลยสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังแต่ปีจรนี้เตือน2เรื่องเรื่องงานกับเรื่องเงินอย่างที่คุณถามพอดีเลยเพราะกัมมะกับอริเป็นกาลีชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นหนี้เป็นสินอย่าให้ใครขอยืมมีโอกาสเป็นหนี้ศูนย์งานอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจมีเหตุให้ทุกข์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับฉะนั้น1อดทนให้มากที่สุดถ้าอยากจะเปลี่ยนขอให้มีสิ่งใหม่รองรับแล้วก็การทำบุญเสริมชะตานะครับก็ทำในเรื่องของของกินนะผมไม่แน่ใจว่านับถือศาสนาอะไรนะครับคุณศักดิ์ถ้านับถือพุทธก็ตักบาตรนะครับหรือว่าถ้าเป็นศาสนาอื่นก็เน้นในเรื่องของการให้ที่เกี่ยวข้องกับพวกอาหารการกินได้เช่นเดียวกันครับต่อเลยจ้ะคุณรัศมีครับ15พฤศจิกายน18วันเสาร์นะเวลา16นาฬิกานะครับแฟนที่เลิกไปจะกลับมาไหมช่วงนี้จะได้งานหรือเปล่าผมทายแบบนี้นะถ้าข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ผิดนะครับผมอยากจะใช้คำว่าคือมันมีปุตตะเป็นอายุปัตตานีเป็นสีเนี่ยมีโอกาสสมหวังแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นรักใหม่พูดง่ายๆถ้ามุมหนึ่งยังมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ก็อยากให้ลองพูดคุยนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้หรือฝืนจริงๆเปิดใจให้กว้างก็ได้ครับเกณฑ์รัก
มีโอกาสจะสมหวังโดยเฉพาะก่อนจะถึงวันเกิดของคุณนะเกณฑ์เรื่องงานเป็นอย่างไรดวงไม่เคยโกหกกรรมะเป็นกาลีก็ตกงานครับโอกาสที่จะได้งานก็ยากหน่อยทำบุญเสริมชะตาละกันนะครับเพราะกาลีมันจี้ไปที่เรือนงานแล้วก็งานใหม่ด้วยของคุณเนี่ยให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้การได้นำไปแจกจ่ายให้กับผมเน้นเลยนะเด็กๆที่ยากไร้แล้วก็พยายามเปิดโอกาสให้กับตัวเองเยอะๆในเรื่องของการหางานนะครับคุณจีจี9กุมภา41นะครับแป๊บหนึ่งฮะ9กุมภา41เวลา 9:42 อย่าประกอบอาชีพอะไรจึงจะเหมาะกับดวงชะตาปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับสักครู่ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเดี๋ยวนะจ๊ะถ้าเป็นฟิลพวกงานขายตรงอ่ะแต่เน้นต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปอันที่1 2ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะครับหรือแม้กระทั่งของกินมีเงื่อนไขของสถานที่ตั้งครับไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่นะตรอกถนนเส้นรองตรอกซอกซอยทำเลดีๆนะฮะเปิดในโรงเรียนใต้ถุนคอนโดนะครับหรือแม้กระทั่งในตลาดพวกนี้นะหรือช่องทางการจำหน่ายไม่ได้เน้นหน้าร้านนะครับอาจจะผ่านทางโซเชียลต่างๆพวกนี้ ก็จะทำให้มันสมรูปมากขึ้นนะครับทำอะไรทุกอย่างต้องอาศัยเวลานะครับศึกษาข้อมูลเยอะๆว่าเราถนัดอะไรชอบในสิ่งไหนสายแรกของวันนี้พร้อมแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์จ้าสวัสดีฮะชื่อคุณอะไรครับคุณชื่อรังสรรค์ชมพูประเพียรครับผมคุณรังสรรค์โทรจากจังหวัดไหนครับจังหวัดฉะเชิงเทราอ๋อก็ไม่ไกลนะเราเคยคุยกันมาก่อนหรือเปล่าครับเคยเมื่อสัก2ปีที่แล้วครับโอ้2ปีที่แล้วนะอ่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่29มิถุนายน2517ครับผม17จ้ากี่โมงครับ5:33 นาทีครับเกิดมิถุนาก็ไม่ใช่หน้าหนาวนะหน้าก็จะมองเห็นเส้นลายมือและตรงกับวันเสาร์นะครับครับผมจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48ความจริงในดวงเนี่ยปีนี้นะย่าง48เพิ่งสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะเดี๋ยวคืออาจารย์ครับ2517นะครับ2517ใช่ไหมครับผมใช่ไง2517ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48ถูกไหมครับ43ขออภัย43เห็นไหมตาไม่ค่อยดีครับแต่ผมผูกดวงเรียบร้อยแล้วถูกนะครับในช่วงอายุย่าง43นะครับก็สุขสันต์วันเกิดนะย้อนหลังนะครับก็มีความสุขมากๆย่าง43ปุ๊บหนึ่งเดี๋ยวนะครับสิ่งที่จะเตือนเลยนะปีนี้ผมฝากให้คุณระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ไปทำฟันกรูดหินปูนหรือว่าบริจาคโลหิตซะอันนี้เน้นๆเลยนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวพักผ่อนหรือว่าใช้ชีวิตต่างจังหวัดสักเป็นช่วงเวลาเล็กๆอะไรเงี้ยอาจจะไปเที่ยวสักวันสองวันก็ได้ให้ทำรวมถึงถ้าสมมติไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ามีโอกาสได้แอดมิดก็แก้เคล็ดสักคืนหนึ่งก็ได้นะคือพูดง่ายๆปีนี้ผมห่วงนะในเรื่องของสุขภาพนะครับตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าครับผมอาจารย์คือตอนนี้ผมว่างงานครับไม่ได้ทำงานนะในช่วงอายุจะใช่เลยครับผมว่าผมจะไปสมัครงานภายในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้ามีโอกาสได้งานเลยครับคือในช่วงย่าง43เนี่ยเมื่อกี้ที่ถามว่าทำอะไรอยู่สีมันแตะเรือนงานนะครับแล้วก็งานใหม่ด้วยนะฉะนั้นในช่วงย่าง43เนี้ยก็มีโอกาสสมหวังนะในเรื่องของงานขวนขวายหน่อยนะแต่เวลาเกิดของคุณเนี่ยมันก้ำกึ่งเดี๋ยวผมลองสอบดวงบางประเด็นแล้วกันนะคุณมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกช่องท้องบ้างไหมพวกทางเดินอาหารพวกนี้มีบ้างไหมมีครับผมมีนะแล้วก็อีกอย่างนึงคุณจะมีปัญหาพวกปวดศีรษะเรื้อรังเป็นไหมหงุดหงิดเหมือนพักผ่อนไม่ค่อยพอเป็นไหมนะและอีกช่องหนึ่งก็คือพวกทางเดินหายใจพวกนี้เป็นไหมนะอากาศเปลี่ยนเนี่ยคุณเสร็จทุกทีนะครับใช่ใช่เลยครับก็โอเคถ้าอย่างนั้นเวลาเกิดก็ไม่น่าจะพลาดปีนี้ขวนขวายเยอะๆนะมีโอกาสสมหวังในเรื่องของงานอย่างช้าที่สุดอย่างช้าที่สุด
ก็คือประมาณเดือนพฤศจิกาอันนี้พูดถึงอย่างช้านะแต่ไม่ใช่ว่าช่วงนี้จะไม่มีก็ลุกขึ้นขวนขวายแล้วก็ถ้าคุณมีนายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงพยายามขอความช่วยเหลือถ้ามีนะถ้ามีในช่วงปีจรเนี้ยเขาจะช่วยคุณได้ครับจ้ะแล้วก็ไอ้หลักการแก้เคล็ดเมื่อสักครู่นี้ขอให้ทำและอีกหนึ่งเรื่องนับถือพุทธศาสนาหรือเปล่าครับใช่ครับเนี่ยเข้าพรรษาที่กำลังจะถึงเนี้ยไปร่วมหล่อเทียนนะครับหรือว่าถวายเทียนพรรษาได้ทั้งนั้นหลอดไฟก็ได้จ้ะครับได้ครับนะก็เป็นกำลังใจให้นะดูแลสุขภาพดีๆและอย่างที่บอกนะถ้าไปต่างจังหวัดได้บ้างให้ไปนะครับหรือว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลก็แอดมิดสักคืนหนึ่งแก้เคล็ดก็ได้ครับผมครับอาจารย์ครับผมอยากสอบถามเพิ่มนิดหน่อยครับชื่อผมพลังสันหมวกกระนันคุณนี้ดีสะกดเลยฮะลังสันสอรอรอเฉยครับไม่มีคอกระนันครับไม่มีคอกระนันครับผมก็ตามตำราโบราณนะสุภาพบุรุษก็เสริมความมีอำนาจใช้วรรคเดชนำสกุลอะไรครับชมพูพอสำเภาครับชมพูประเภทชมพูเหรอพูพอสำเภาเหรอฮะครับผมไม่ใช่พอพานนะครับผมชมพูแล้วก็ต่อด้วยอะไรครับประเภทครับผมสกุลฮะปอปลารอเรือสระอาเอพอสำเภาทอทหารครับอ๋อประเภทโอเคโอเคชื่อโอเคอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถือว่าถูกต้องตามหลักแล้วก็เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็จะเสริมในเรื่องของการคิดอ่านและวางแผนครับผมนะไม่ต้องกังวลนะครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมเข้าใจนะว่าตอนนี้ก็ทุกข์พอสมควรนะเหนื่อยทั้งเรื่องเงินเหนื่อยทั้งเรื่องงานปีที่แล้วนะปีที่แล้วเป็นปีที่ไม่ดีเลยถูกไหมฮะในเรื่องของอาชีพการงานหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดหมายถึงคนรักคู่ครองนะคือปีที่แล้วบางคนตกงานบางคนเลิกกับแฟนจะเป็นแบบนั้นงานไม่ดีมา 2-3 ปีแล้วครับปีที่แล้วหายังไงก็ไม่ได้ถูกไหมปีที่แล้วเนี่ยหาจนเหนื่อยหายังไงก็ไม่ได้นะก็ขอให้เชื่อในเกณฑ์ชะตาหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถ้าคุณขวนขวายมีโอกาสสมหวังหรือแม้กระทั่งตอนนี้ยังมีคู่อยู่ไหมฮะอยู่มีคู่ครับผมมีคู่นะครับปีนี้ความสัมพันธ์จะไม่ง้องแง้งเหมือนปีที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วมีปัญหาพอสมควรถูกไหมนะครับครับผมใช่ครับพ้นแล้วนะขวนขวายเยอะๆแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่บอกอาจารย์ที่หนึ่งครับคืออาชีพผมทำอะไรฮะคือว่าที่ภายท่าหน้าผมว่าเป็นเย็บผ้าหรือตัดผมชายนี่มันพอไปได้ไหมครับถ้าเย็บผ้าเนี่ยเน้นงานซ่อมงานแก้นะดีที่สุดเลยครับผมนะงานซ่อมงานแก้ดีที่สุดทำเองเลยเริ่มเล็กๆหาทำเลที่เหมาะสมอันนี้ผมเชียร์เนี่ยบางครั้งการทำไอ้คำว่าการทำงานเนี่ยบางทีหมายถึงทำธุรกิจเล็กๆก็ได้นะนอกจากการสมัครงานประจำครับผมปีนี้ผมเชียร์นะดาวศุกร์ของคุณก็สวยด้วยในพื้นชะตาและปีจรแต่ขอให้เน้นงานซ่อมงานแก้ไขเป็นหลักอันนี้ถือว่าเด่นมากนะในพื้นชะตาของคุณนะเชียร์เลยนะครับแต่ขายเสื้อผ้าไม่เอาแต่ถ้าเป็นซ่อมแก้พวกนี้เอาเชียร์โอเคนะทะเบียนรถผม657ไม่ดีเลยครับ65กับอะไรนะฮะ65ครับผมไม่ได้ยิน65อะไรนะจ๊ะ65ขออภัยฮะผมไม่ได้ยินจริงๆคู่หลังอะไรนะ6551 657ครับผม657ใช่ไหมจ๊ะก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่เลข7ซึ่งเป็นบาปประคอใหญ่อ๋อครับอ่ะโอเคนะเวลาหมดแล้วนะเดี๋ยวแบ่งให้สายอื่นบ้างขอบคุณนะครับโชคดีนะครับขอบคุณมากมากครับอาจารย์สวัสดีครับจ้ะสวัสดีครับต่อเลยฮะ14มิถุนายน19เวลา 10:30 นาทีครับการงานการเงินตกงานนะครับกรรมะก็เป็นกาลีจริงๆนะก็ปีนี้ก็อยากจะใช้คำว่าหางานยากคุณต้องมีคอนเนคชั่นคุณต้องมีเส้นสายจริงๆไม่ได้บอกให้ไปโกงใครนะให้คนช่วยให้คนแนะนำนะครับถึงจะพอไหวหาเองคงลำบากของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเป็นกำลังใจครับคุณนิรันดร์13พฤศจิกายน28เที่ยงคืนตรงฟ้าสว่างเป็นวันอะไรบอกกล่าวเข้ามาด้วยครับต
่อเลยฮะตอนนี้เวลาหมดพอดีเลยนะครับเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวคุยกันในช่วงหน้าแล้วก็สายสดด้วยพักกันสักครู่ครับ